หลายคนเคยสงสัยไหมว่าในอาัสวิที่40ทำไมพวกเขานั้นจึงยังใช้ระเบิดนิวเคลียร์กันอยู่ซึ่งระเบิดนิวเคลียร์นั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาในครั้งแรกในปี1945มันน้นหาจากอาัสวิทที่40มากเสียเหลือเกินเพราะว่าจากักรวรรดิมนุษย์ยังคงใช้ระเบิดนิวเคลียร์ต่อเนื่องไปอีกนับหมื่นปียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะดเนินการทำลายล้างดวงดาวเป้าหมายพวกเขานั้นก็จะนำระเบิดนิวเคลียร์หลายล้านตันไปทำการยิงใส่ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้นังมี อีกหนึ่งอาวุธหนึ่งนั่นก็คือแ l a n e t Killer ที่สามารถพิฆาตดวงดาวได้แต่อย่างไรเสียก็ตามการใช้ระเบิดนิวเคลีย์นี้ก็จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมดาวที่ถูกยิงใส่นั้นก็จะไปด้วยกรัรมมันตรังสีและภายใต้กรัรมมันตรังสีนี้เองด้วยอาวุธขนาดนี้จะทำให้สภาวะแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติอีกนานหลายศตวรรษโดยเครื่องยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นที่รู้จักกันในอ m p e r i u m of ออ n นั้นนั่นก็คือเครื่องยิงขีปนาวุธเดส strike มันนั่น,นยานพาของ มันนั้นมีพื้นฐานมาจากรถถังไคเมล่าซึ่งมันนั้นก็ได้ออกแบบมาเป็นเวอร์ชั่นของเครื่องยิงขีปนาวุธข้ามทวีปได้ซึ่งมันนั้นก็มีพลังมากกว่าขีปนาวุธลูกเดียวนั้นสามารถเจาะทะลุพื้นดินและอีกอย่างหนึ่งรถบรรทุกนี้ก็สามารถบรรทุกหัวลบได้หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือหัวลบนิวเคลียร์แม้ว่าอิมพีเรียลกาดนั้นจะชอบใพ้ระเบิดพลาสมาสิมากกว่าและไม่พอแค่นั้นทั้งยานประจำบานของอิมพีเรียลเนวีและกองทัพแอสตาเตสก็จะบรรจุหัวลบน,น,บนิวเคีย ดโดยเรือลบเหล่านี้นั้นจะบรรทุกตัปีโดสีแดงแต่ยังไงเสียก็ตามกองกําลังของคอสเปสมาลีนนั้นกองกําลังของพวกเขาเองก็มีระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันโดยพวกเขานนั้นได้นําอาวุธนี้มาปรับใช้ในวิธีเดียวกันกับอาณาจักรมนุษย์โดยพวกเขานนั้นจะทาการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหัวลบนิวเคลียร์ไปทั่วโดยสงครามที่โดดเด่นในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นอย่างมากนะั่นคือสงครามที่ดาวเบาโดยสงครามครั้งนี้นจะเริ่มต้นขึ้นที่ดาวเบาแล้วก็ดวงจันทร์สองดวงที่เป็นบริวาร ในสงคารามครั้งนี้นั้นเต็มไปด้วยระเบิดนิวเคลียร์ไวรัสและอาวุธทำลายล้างอื่นๆทำลายระบบนิเวศของโลกนี้โดยสิ้นเชิงผลก็คือว่าดาวบอและดาวเค์อีก2ดวงนั้นพื้นผิวนั้นเต็มไปด้วยหลังสีคุณภาพสูงมีทั้งฝุ่นละอองสารเคมีสารพิษไวรัสชังชีวภาพหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปในช่วงสงคารามรวมชาติก็กำลังเผาอรารยญชนต่างๆนั้นก็มีเทคโนโลยีต่างๆพวกเขานัานก็มักจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการต่อสู้กับอาณาจักรมนุษย์ในยุคแรกเช่นเดียวกันเนลนรวมไปถึงพายาานีนนกาัห์ เขาเองก็ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันในการทำลายฐานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเกิดทั้งหมดในช่วงสงครามคูเสกครั้งใหญ่กองทัพของบรูเตกิลิมานนั้นเขาเองก็ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะส่งกองทัพอัลต้ามารินและกองทัพไททันนั้นไปทำการต่อสู้ในวงโคจรในช่วงเวลาที่กองทัพผู้บูชาเทพแห่งความกุลาหลนั้นยอดจนนนต่อกองทัพจกกัพกรวรรดิผู้ขันได้ถูกส่งไปยังเรือธงของกองทัพดาร์กแองเจิลและลากลอบผลระเบิดปรมาณูเข้าไปที่นั่นเพื่อออออททททีี art, Johnson, ี่่่่จจจะะะลลลลบบสสสััังงหหหาาาาาารรรไพมมดดยยโเนนนนนนน์แใใชชววก้้้ผู บิดนิวเคลียร์ในการโจมตีดาวอิสวานสาเพื่อที่จะสังหารผู้ที่ยังพักดีต่อมาในการต่อสู้ที่ดาวอิสวานห้าภยมาแห่งกองทัพสลามมนเดอร์วอลคนนั้นก็ได้ถูกระเบิดนิวเคลียร์จากเหล่าผู้ทรยศโจมตีด้วยเช่นเดียวกันแต่เพราะว่าร่างกายของเขาได้เป็นอะะัมปตาเท่านั้นจึงได้เกิดใหม่ในเวลาต่อมาและต่อมาก็ลยไปถึงการต่อสู้ที่ดาวอังคารกูเมคาน 5, าินนคัสนั้นได้ถูกเหล่าผู้ทรยศทำการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์หลายร้อยครั้งซึ่งการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งถัดไปนั้นนจะเกิดขึ้นใน ปีที่4 3 3แห่งซาสวรรษที่40ในช่วงสงครามการเมืองที่ครีผู้พักกีของครีนั้นได้ทำการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่บนดาวโคตัวของบนดาวโคของตัวพวกเขาเองสร้างความเสียหายไปทั่วครีกนั้นจะเป็นเหมือนกับดาวที่ตายแล้วต่อมาในสุดสงครามที่แซบแซึ่งจะนำไปสู่การ่องซึ่งจะนำไปสู่การล่มส,สลายของเมืองเฟอร์รอสโซรีคาที่ล่มสลายจากการทำลายล้างโดยกองทัพ แวนิไฮฟ์ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ต่อมาในสุสุขาครูเซ่ครั้งที่13เรากองทัพแบ็กลีเจียและกองทัพเดเวอร์เลอร์นั้นทำการล้อมโลกอุตสาหกรรมฝ่ายลาเคออสเลนั้นทำการควบคุมสีกโลกทางเหนือโดยพวกเขานั้นได้หมายที่จะใช้ปฏิบัติการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ใส่ซี่โลกทางใต้ได้เกิดกรมมตลังสีและการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดที่ถูกบันทึกไว้นั้นเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูร้อนในการต่อสู้ทำลายล้างดาวเบา โดยพวกเขานั้นใช้ระเบิดนิวเ,เคลียร์ลูกใหญ่ที่ต่อต้านกองทัพฮาร์ฟฟีเลเวทอนและผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับโดเน a ตม o ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ